รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสถ้าถอดถุงมือก็สามารถนวดได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราโดนความร้อนต่อไงคะงั้นแสดงว่าคุณเท็ดดี้มือเปล่าก็นวดได้เหมือนกันเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเหมือนทอดมันเขียวหวานของคุณนานาจะมีปัญหานะครับแล้วแบบนี้จบมาเป็นยังไงครับเนี่ยเอาล่ะต้องมาลุ้นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นการแข่งขันทำอาหารเล็กๆน้อยๆในบ้านคือมีประโยคอื่นไหมอ่ะถามจริงทุกรายการมันก็มีประโยคเด็ดประจำรายการอ๋ออันนี้คือคิดมาเองเลยนะเองสุดยอดจริงครับว่าแต่วันนี้นะฮะโจทย์ของเราเจ๋งเป้งมากๆมันคือมันหมูนั่นเองครับเราจะมาทำเกี๊ยวซ่าอุ๊ยเจ๊คืออะไรโจทย์คือมันหมูเดี๋ยวเราจะมาเป่าจิ้งฉุบว่าใครจะทำอะไรอ๋ออ๋ออ๋อเป่าจิ้งฉุบครับหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เอาคุณทำอะไรอ่ะทำเกี๊ยวซ่าครับอ้าวทำไมอ่ะคืออะไรอ้าวคุณนานาอย่าแซวน้องสิครับเสียอาการหมดอีกแล้วเนี่ยฮะเมนูผมคือเกี๊ยวซ่าลงเรือครับณคลองแสนแสบคุณเท็ดดี้มาในเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือเกี๊ยวซ่าสีเหลืองทองทอดจนกรอบทานคู่กับซอสดิปสูตรพิเศษมาปะทะกับทอดมันเขียวหวานของคุณนานาทอดมันรสชาติเด็ดที่ห่อหุ้มเนื้อกุ้งคลุกเคล้าผงท็อปปิ้งไข่เค็มสูตรเด็ดขั้นตอนการทำนะฮะเกี๊ยวซ่าลงเรือนะฮะง่ายมากๆอันนี้เราแบบสอนถึงขั้นทำแบบแป้งเกี๊ยวซ่าเลยคุณผู้ชมคงรู้อะค่ะว่าใครจะเป็นคนทำก็ใส่ถุงมือทำไมล่ะโอเคแต่ถอดออกก็คือเปลืองนะลดโลกร้อนนะนี่พลาสติกนะพี่น้องคู่นี้แค่เริ่มก็แย่กันแล้วนะครับแต่เราเนี่ยไปดูขั้นตอนการทำเกี๊ยวซ่าลงเรือของคุณเท็ดดี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะน่าทานแค่ไหนวันนี้นะครับแป้งที่เราเลือกใช้นะครับเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับตราบัวหิมะนะครับน้ำร้อนนะฮะประมาณสักร้อยหนึ่งเกลือป่นนะครับอันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับจะทำให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเราเนียนแล้วก็นวดง่ายขึ้นยังไงก็ต้องโดนความร้อนอยู่ดีอ่ะเราขออนุญาตได้ไหมได้ครับได้ครับถนัดกว่านะอันนี้นี่ถ้าถอดถุงมือก็สามารถนวดได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราโดนความร้อนต่อไงคะงั้นแสดงว่าคุณเท็ดดี้มือเปล่าก็นวดได้เหมือนกันเนี่ยโอ้หยอก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 นะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นเนี่ยคุณก็พักแป้งเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่พักแป้งอ่ะตัวแป้งของเราจะหดอ่ะพักไว้ก็หาอะไรมาคลุมนิดนึงใช่คลุมเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็รีดไม่ไปโอเคไหนล่ะก้อนแป้งที่เสร็จแล้วอยู่ไหนเนี่ยบอกให้เลิกเล่นแบบนี้ใช่มันต้องมีอีกก้อนนึงอยู่แล้วเราไม่ต้องถามไม่ต้องถามโอเคนะไอ้เรื่องแบบเตรียมไว้แล้วแหละและสาระละโอเคโอเคเราสัญญาต้องสัญญาแล้วมาเกี่ยวเกี่ยวก่อนไม่เกี่ยวก้อยด้วยมาถ้ามีหลุดมาอีกทีนะอยู่ไหนอ่ะคุณนานานี่ก็ชอบแกล้งคุณเท็ดดี้นะครับผมน่าสงสารสงสารแต่จริงๆเนี่ยคุณเท็ดดี้เนี่ยมีแป้งที่เตรียมไว้แล้วหรือเปล่าครับอุ้ยหยอก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 แล้วก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือมันหมูนั่นเองวิธีการเตรียมนะฮะเขาอาจจะเอาไปลวกก่อนเพื่อให้มันตึงๆเวลาจะมาหั่นเตรียมอะไรก็จะง่ายขึ้นเอาละครับหลังจากที่เราหั่นมันหมูเรียบร้อยนะฮะก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วเราก็จะมาเจียวมันหมูนิดนึงนี่คุณทำอะไรเวลาคุณซื้อมันหมูสดๆมามันมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์เนอะก็ใบมะกรูดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยดับกลิ่นทำให้มันหมูของคุณไม่มีกลิ่นแบบที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีมะกรูดเนี่ยอย่าเอาไปแลกมะนาวอย่างเดียวเอามาใส่ในนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคเจียวต่อมาตอนนี้มันหมูที่เจียวเนี่ยก็มีน้ำมันออกมาแล้วครับ
พอเริ่มร้อนก็จะใส่อันนี้เนื้อหมูนะฮะบดมาเลยจากนั้นนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเราจะผัดจนตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายแล้วก็แบบเริ่มที่จะแบบรัดน้ำตาลนะแล้วมันก็จะรัดหมูแค่นี้ก็เราไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอ่ะอินเสิร์ตอยู่เนาะให้เกียรติกันบ้างเอ้าคุณนานาเดินไปไหนครับเนี่ยทำไมต้องทิ้งคุณเท็ดดี้เผชิญโลกเพียงลำพังแบบนี้ล่ะครับไม่เป็นไรครับคนเดียวก็รันได้นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่าแข่งกับใครไม่สู้เท่ากับแข่งกับตัวเองนะผมอยากจะบอกจริงๆนี่คือความในใจจากนั้นนะฮะในนี้จะมีพริกขี้หนูแล้วก็ใบมะกรูดซอยสังเกตว่าพริกขี้หนูเนี่ยไม่ซอยเลยบุบๆแล้วเป็นเม็ดๆใครโชคดีเท่านั้นนะฮะถึงจะได้เม็ดนึงเต็มๆลูกโดดนี่โอเคจากนั้นนะครับเราผัดจนเข้ากันนิดนึงให้ตัวใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกเนี่ยมันแบบว่าฟุบๆหน่อยแล้วผมก็จะปรุงรสนะฮะอันนี้น้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้ขวดเดียวจริงจากปากผู้บรรยายนะครับผมอยากให้โทรทัศน์ของท่านผู้ชมทางบ้านมีกลิ่นเหลือเกิน จากนั้นนะครับมันหมูที่เราเจียวไว้นะฮะเราก็จะเทลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะฮะสังเกตว่าไส้ของเรามันแบบยังดูแฉะๆหน่อยเนาะแล้วก็ใส่แป้งลงไปเวลาผัดไส้อ่ะใส่แป้งลงไปจะทำให้ไส้เนี่ยมันเกาะกันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ห่อง่ายด้วยเพราะว่าไส้เขาเกาะเป็นก้อนตอนนี้นะฮะไส้ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไส้ไว้รอจนไส้เย็นระหว่างนี้เราจะมารีดแป้งที่เราพักไว้โอเคก้อนแป้งนะฮะแบ่ง100แล้วเราก็จะแบ่งเป็น8ส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี่ยก็นำมารีดนะฮะครึงก็ได้ครับรีดก็ได้เป็นแผ่นกลมๆเนาะจากนั้นเราก็จะได้นี่แผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าที่เราพร้อมที่จะมาห่อไส้ส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการนำเกี๊ยวซ่ามาห่อไส้ครับแหมมันเป็นภาพที่ประทับใจมากครับที่พี่น้องจะสามัคคีกลมเกลียวกันขนาดนี้โอเคครับหลังจากนั้นนะฮะเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำไปทำทอดเกี๊ยวซ่าได้เลยแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับคืออยากให้เอาไปนึ่งก่อนนะครับให้แป้งมันใสมันสุกนิดนึงแล้วก็ไปทอดนึ่งอะไรแบบนี้มันยากมากนะถ้าแบบอุปกรณ์เราไม่อำนวยอุปกรณ์เราชื่อว่าอะไรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายครับขอมาเป็นพยานพูดรวมเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนนะฮะเราเอาน้ำมันทาครับน้ำมันทาตัวก้นรังถึงนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาเกี๊ยวซ่าที่เราห่อไส้เนี่ยลงไปวางครับจากนั้นก็นำเกี๊ยวซ่าที่ได้เนี่ยไปนึ่งจนสุกแล้วก็นำลงไปทอดครับน่ากินทีเดียวเชียวแต่เรื่องทอดนะครับเราต้องใช้น้ำมันปาล์มแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่เราจะใส่ลงไปรอจนน้ำมันของเรานะฮะร้อนนะครับแล้วค่อยทอดลงไปครับอันนี้นะฮะเราจะใช้ไวท์มายองเนสนะครับตรามอลลี่จากนั้นนะครับนี่เราจะใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบลงไปครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับกะปิดิบนะฮะคนนิดนึงครับโอ้สีกำลังดีเลยอ่ะดูซะก่อนเกี๊ยวซ่าร้อนๆนะฮะมาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือของคุณเท็ดดี้เกี๊ยวซ่าทอดกรอบสีเหลืองทองสอดไส้หมูสับที่รสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมซอสดิปสูตรพิเศษให้รสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูแครมบรูเล่ลูกเดือยเริ่มจากเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใส่ลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มแล้วปิดไฟนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้คนผสมไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันเติมนมที่อุ่นไว้คนให้เข้ากัน
จากนั้นเติมวิปปิ้งครีมและลูกเดือยตราข้าวทองที่ปั่นไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เติมน้ำลงในถาดรองอบเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายใช้ปืนไฟเผาหน้าให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยตกแต่งด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูครีมบรูเล่ลูกเดือยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาฟเฟิลนมมาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมีนลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันเรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมส่วนผสมนมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางรอจนวาฟเฟิลสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสนมใส่นมผงเต็มมันเนยกาอีจิมินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันจัดวาฟเฟิลนมสดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูราดซอสนมวางสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาครับเมนูที่จะมาต่อกรกับเกี๊ยวซ่าลงเรือของผมต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวมาดีนิดนึงนะไม่งั้นมันจะแบบไม่เป็นท่าทอดมันเขียวหวานค่ะทอดมันเขียวหวานเริ่มแล้วครับกับเมนูทอดมันเขียวหวานของคุณนานามาลุ้นกันครับว่าจะออกมาดูดีขนาดไหนเราจะมาแยกไข่ก่อนนะเราจะไม่เสียเวลาอะไรเยอะเสียเวลามานานแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลามาเยอะมากแล้วทำไมต้องมีแบบแยกไข่ขาวไข่แดงครับเราจะเอาไข่ขาวมาใช้เป็นเหมือนกาวอะค่ะที่ทำให้ยึดเหนียวใช่ที่ทำให้ทอดมันของเราเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นส่วนผสมของเราเนี่ยเราก็ใช้มันหมูนะคะเป็นมันหมูบดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทอดต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะเราใช้มือเลยใช้กุ้งแช่แข็งใส่ลงไปทำไมสดไม่ได้ครับกุ้งแช่แข็งเนี่ยจะมีความเด้งค่ะเราอยากให้ทอดมันของเราเนี่ยมีความเด้ง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 เลยคือสัดส่วนนี่คือประมาณใกล้กันไหมใช่ค่ะหมูกับกุ้งใกล้ๆกันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอารากผักชีจะใส่รากผักชีไปนิดนึงนะคะเรารบกวนคุณกวินอีกสักนิดนึงได้ไหมคะลองดูแล้วกันถ้ามันไม่เหนียวบาดฝาแรงก็จะช่วยใช้คำว่าอะไรนะเหนียวบาดฝาแรงถ้าดีแกะเราอยากได้แค่เปลือกแล้วก็อันนี้สับละเอียดแล้วระหว่างนี้เขาก็แอบใส่เครื่องปรุงอะไรไม่รู้เราก็ไม่ได้ดูไม่ได้จดสูตรเลยอ่ะนี่นะคะเราใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบ้น้ำตาลซะหน่อยทำไมไม่ใช้แบบน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยยุ่งไรอุ้ยผงปรุงรสไก่นะคะนิดนึงอ้าวคุณปรุงแต่งครับใช่ค่ะไข่ขาวนะคะอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะคะจากนั้นนะคะเพิ่มให้คนเนื้อเนียนขึ้นอีกนิดนึงเรามีเคล็ดลับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงไปนี้แล้วก็จะปั่นไปเรื่อยๆเขาจะเหนียวขึ้นโอเคก็ความจริงมันควรจะแช่เย็นอีกสักครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรคือมันมีเคล็ดลับนิดนึงใช่ไหมฮะคือเวลาทำนี่ส่วนผสมแช่เย็น
มันต้องเย็นจัดๆนะเย็นจัดๆทำให้ส่วนผสมเขาเป็นก้อนง่ายแต่นี้ก็ดูเนื้อเนียนเลยนะค่อนข้างเหนียวในระดับหนึ่งฮะการจะทอดอะไรให้กรอบเนี่ยนะแล้วก็แบบมีเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิใส่ลงไปจะคลุกอะไรก็กรอบกรวบแน่นอนนี่เกล็ดขนมปังชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เราจะเอาตัวทอดมันของเราเนี่ยนะคะกับกุ้งเนี่ยนะคะวางไว้ด้วยกันจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเกล็ดขนมปังเนี่ยนะคะคลุกเขาแบบนี้เนี่ยนะคะนี่มันกุ้งจ๋าหรือเปล่าเนาะคล้ายๆเนาะคล้ายๆปูจ๋าอันนี้กุ้งจ๋าปูจ๋านี่คือปูจ๋าจะเป็นกระดองปูครับแล้วใส่ไส้ไว้ข้างในเอาไปทอดไม่ใช่ที่เขาเป็นแรปเปอร์หรอครับปูจ๋าลองใหม่ครับพาฮะนี่มันคุณเท็ดดี้เชิญยิ้มดิครับโหนี่แป้งหนาไปนี่มีแบบข้างในไม่สุกเลยเดียวเนี่ยใช่ลองสิมันจะสีสวยมากเลยแต่มันเสี่ยงมากนะคุณ เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะลงไปแค่นี้แล้วสุกแน่นอนอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเหมือนทอดมันเขียวหวานของคุณนานาจะมีปัญหานะครับแล้วแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเอาเราต้องมาลุ้นกันครับระหว่างรอกุ้งของเราได้ที่เราก็จะมีมันหมูกับกรอบนะคะโอ้มันหมูอีกแล้วเหรอกระจกเขาเป็นมันหมูมีกระเทียมเจียวโอ้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็บางเมนูอ่ะเขาจะนิยมกินเขียวหวานกับไข่เค็มใช่ไหมเราก็เลยเป็นไข่เค็มผงใส่ลงไปแทนคือโกกิอ่ะในเนี้ยเขามีผงกาลิกกับผงสไปซี่จะบอกว่าผงฮอตแอนด์สไปซี่เขาดีมากเพราะฉะนั้นก็จะใส่ไปหน่อยนึงไหนๆมันอร่อยแล้วอยากให้ทุกคนรู้ได้ข่าวว่าจานเสริมคุณมีถ้วยซอสคุณคือยังไงครับอ๋อซอสเราไม่ได้พริกแพงอะไรเยอะแยะเราเป็นไว้มายองเนสธรรมดาแน่นอนพูดถึงไว้มายองเนสก็ต้องเป็นมอลลี่เท่านั้นเนี่ยมันจะมันว้าวทอดออกมาดูดีมากเลยนะครับถึงเวลาจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วครับทอดมันเสียวหวานเรียบร้อยแล้วครับเย้เสร็จแล้วครับกับเมนูทอดมันเขียวหวานของคุณนานาทอดมันที่มีรสชาติเข้มข้นเพิ่มความกรุบกรอบด้วยผงปรุงรสท็อปปิ้งไข่เค็มสูตรเด็ดและซอสมายองเนสแสนอร่อยจะถูกใจกรรมการขนาดไหนต้องไปลุ้นกันเอาลงไปจิ้มเลยพี่คุกเลยแปะติดนั่นแหละโอ้ยสวรรค์ชั้นเจ็ดคุณเท็ดดี้อยากชิมแทนผมหรือเปล่าวันนี้เรามีเมนูก๋วยจั๊บต้มส้มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกไทยเม็ดขิงซอยและหอมแดงบุกรอจนน้ำเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกะปิและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เนื้อหมูต้มสุกปากหมูลวกสุกเต้าหู้พวงลูกชิ้นหมูลวกสุกหมูกรอบและไข่ต้มลงบนเส้นก๋วยจั๊บต้มสุกเติมน้ำต้มส้มโรยหน้าด้วยหอมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือกับทอดมันเขียวหวานไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชิมของใครก่อนดีได้หมดเลยเกี๊ยวก่อนแล้วกันนะครับเกี๊ยวขอเป็น3ชิ้น3ชิ้นนี้กรอบมากพูดจริงกลัวคุณฟันแตกมันกรอบอร่อยมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าฟันหนูแข็งแรงครับเอ๊ะมันแข็งจนกดไม่ลงเลยนะเนี่ยขอดมก่อนดีกว่านะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมได้ยินเสียงนะครับฟันที่แตกอ่ะชอบยิ่งเคี้ยวยิ่งเผ็ดอ่ะโดนลูกโดดอ่ะเผ็ดปรี๊ดเลยรู้เลยไหมฮะรสชาติแบบไทยๆฮะของคุณนานาต่อนะคะ
มันไม่สุกไหมคะเนี่ยเอออ๋อสุกแหมรอดตัวไปอุ้ยดูควันดิตอนนี้หอมดีค่ะแล้วก็กรอบอร่อยลงตัวมากๆอ่ะอย่าให้เห็นว่าไม่โหวตนะอุ้ยเนี่ยเขาที่เราก็พูดอย่างเงี้ยอร่อยลงตัวมากๆโหวตไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับดูดีทั้งคู่เกี๊ยวก่อนแล้วกันครับขอชิมแบบไม่จิ้มนะครับมันกรอบนะพี่พี่จิ้มหน่อยเถอะมันจะได้นิ่มขึ้นหืมโอเคๆๆก็ได้ก็ได้ก็ได้เซาซีจังจิ้มก็ได้พี่ระมัดระวังนะงามไม่เผ็ด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 มีเผ็ดอยู่นิดๆนะครับไหนบอกไม่เผ็ดกินของคุณน้าๆต่อดีกว่าครับลองเผ็ดนะนั้นน่ะพี่ดูพริกเต็มจานเลยอย่ามาหลอกผมคุณเด็ดดี้เอาลงไปจิ้มเลยพี่คุกเลยแปะติดแปะติดนั่นแหละโอ้ยสวรรค์ชั้น7คุณเท็ดดี้อยากชิมแทนผมหรือเปล่าเราต้องหักห้ามใจไว้โอ้โหดูสิฮะงามโอ้โหหัวมันสูสีกันมากๆเลยครับสูสีเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูแหมสวัสดีครับ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 ขออนุญาตใช้มือหยิบนะครับกลิ่นมันหอมน่าทานดีนะครับแป้งหนาไปหน่อยนะครับนุ่มนุ่มตรงไหนครับเนี่ยเคี้ยวไปฟันแทบแตกโอ้ยแหมต่อดีกว่าครับนี่ซูซี่ครับเดี๋ยวลองดูชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับขอบคุณมากนะครับมันผ่านไปแล้วเทปเนี้ยมาสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีนะเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้เลยวะคือไม่รู้จะทำเพื่อทำไมไม่เข้าใจดิสเครดิตเพื่ออะไรไอ้ตรงไอติมเรายังไม่ว่าอะไรเลยดูแลทุกอย่างให้เขาดูนี่เดี๋ยวคุณจะรอดูนะว่าเกียวซ่าที่ขึ้นมานี่จะเป็นเกียวซ่าเหล่าขนาดไหนคือถ้าถามผมคือผมอยากทำให้การถ่ายทำมันราบรื่นนี่คือเหตุผลแค่นี้เอง